สวัสดีค่ะสวัสดีครับเตยค่ะเป็นลูกของป้าดำรงกับแม่พรเทนค่ะมีพี่น้อง2คนมีน้องชาย1คนป.1ถึงม.6จบที่เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ปริญญาตรีจบที่ศิลปากรแล้วก็ปริญญาโทจบที่จุฬาค่ะทำงานที่แรกที่แบงก์โตเกียวตรงสาทรค่ะปัจจุบันทำงานอยู่แบงก์ชาติสวัสดีครับชื่อออฟนะครับเป็นลูกของพ่อหาแล้วก็แม่แดงนะครับมีพี่น้องอยู่กี่คนวะ3คน3คนนะครับ เรียนจบป.1ถึงม.6ที่โรงเรียนสิงคโปร์นะครับแล้วก็เรียนต่อที่ธรรมศาสตร์ก็จบปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์นะครับปัจจุบันทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยครับเจอกันครั้งแรกก็คือเตยเข้ามาทำงานก่อนที่แบงก์โตเกียวแล้วออฟเขาก็เข้ามาทีหลังทีนี้มันจะมีบอร์ดแนะนำพนักงานใหม่แล้วเตยก็เห็นรูปพนักงานใหม่ของออฟตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ก็หน้าตาโอเคนะแต่พอมาเห็นตัวจริงก็จำไม่ได้ว่าคนนี้คือคนที่อยู่ในรูปหล่อกว่าใช่ไหมครับไม่ใช่ในรูปหล่อกว่าเยอะมากเลยก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันแต่ว่าก็จะมีพี่โด่งพี่ปอมพี่โยแนะนำให้รู้จักแล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นเพราะว่าต้องทำงานติดต่อกันคือถ้าถามว่าชอบใบเตยที่ตรงไหนเนี่ยก็รู้สึกว่าใบเตยที่เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับก็มีความเชื่อมั่นเนอะไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่เลยเป็นคนขี้อายเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเป็นคนขี้อายมากๆแต่เวลาเขาจะทำอะไรแต่ละอย่างเขาจะมีความมุ่งมั่นในการทำนะครับก็รู้สึกว่าเออเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นดีนะครับรวมไปถึงว่าเวลาอยู่กับใบเตยเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งนะสามารถพูดคุยได้เกือบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระแล้วก็ไร้สาระแล้วก็ไร้สาระไม่ใช่นะครับก็มีสาระทั้งไร้สาระรวมไปถึงไม่ว่าจะมีเราจะมีความทุกข์มีความสุขเนี่ยเราก็สามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเลยที่ประทับใจออฟก็คือออฟเป็นคนรักครอบครัวมากๆครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งก็จะคิดถึงครอบครัวก่อนเสมออันนี้คือถ้าเราเป็นครอบครัวเขาเขาก็จะรักเราด้วยหมดแล้วอ่ะมีอีกเถอะเรามีข้อดีเยอะนะเป็นคนใจเย็นใจเย็นมากประดุจน้ำแข็งทั่วโลกเหมือนเตยเป็นคนใจร้อนเวลาไม่โอเคหรือไม่พอใจอะไรอย่างนี้เตยก็จะขึ้นใส่เขาพอเขาใจเย็นเขาก็เลยทำให้เตยเนี่ยเป็นคนใจเย็นขึ้นเขาเป็นคนที่ทำกับข้าวทำขนมเก่งชอบทำมาให้กินตลอดเลยถ้าช่วงไหนมีเงินเยอะๆก็จะได้กินขนมบ่อยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเงินไม่จริงอะครับคือกลัวเขาอ้วนมากกว่าเป็นคำแก้ตัวออฟก็เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนเหมือนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันนะเราอะต่อเถอะเวลาให้ไปเดินช้อปปิ้งด้วยกันเนี่ยเขาก็สามารถเดินได้ทั้งวันโดยที่ไม่บ่นแล้วก็สามารถช่วยเราเลือกชุดเขาก็จะมีความคิดเห็นอะไรเนี่ยทำให้เราเลือกของชิ้นนี้แล้วเฮ้ยเราใส่เราดีเราใส่เราสวยนะคือเรามีค่าอยู่ตอนที่เขาไปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับนอกอื่นอะไม่มีค่าเลยกับทำกับข้าวอ๋อสองอย่างเท่านั้นใช่โอเคตอนที่เราไปขอเขาแต่งงานเนี่ยเราก็พยายามจะจัดเตรียมทุกอย่างให้มีความพร้อมมากที่สุดเลยวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็พาเขาไปกินพิซซ่าพิซซ่าที่ร้านบิ๊กมาม่าสุขุมวิทพอถึงร้านเนี่ยเราก็พยายามจะเตรียมกับเจ้าของร้านเตรียมกับพนักงานไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีการเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปนั่งโต๊ะเสร็จสับเลยแล้วก็สั่งอาหารให้เสร็จสับโดยเขาสั่งเองหมดเลยผมก็ไปเตรียมอยู่ข้างหลังร้านเลยพยายามจะจัดตัวอักษรต่างๆบนหน้าพิซซ่าคือมีทั้งแบบมะกอกดองบ้างไส้กรอกหั่นฝอยบ้างพริกหวานบ้างให้เรียงเป็นคำว่า Will you marry me นะครับผลสุดท้ายมันออกมานั้นเป็นไงบ้างครับไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือเนื่องจากว่าพิซซ่าเนี่ยมันมีหน้าหลายอย่างอยู่บนพิซซ่าเขาก็เลยมีแผนสำรองก็คือเอา M&M ช็อกโกแลตที่เป็นเม็ดๆเนี่ยจะมาเรียงบนพิซซ่าแล้วก็สะกดเป็นคำว่า Will you marry me แต่สุดท้ายคือมันไม่ได้เขาก็เลยโรย M&M มาเต็มไปบนพิซซ่าเต็มไปหมดเลยก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทำไมแฮมมันเป็นสีฟ้าเพราะว่าน้ำตาลบน M&M เนี่ยมันละลายลงไปอยู่ที่แฮมไอเราก็ตกใจแต่ว่าก็งงไหมงงงงสุดท้ายผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกซึกว่าวางแผนทั้งหมดแล้วอยากให้วันนี้เป็นวันที่เราขอเขาแต่งงานจริงๆผมก็เลยเขียนในกระดาษนะครับแล้วก็สอดใต้พิซซ่าไปเพื่อจะเซอร์ไพรส์เขาเวลาเขาหยิบพิซซ่าขึ้นมาจะได้เห็นกระดาษข้างล่างแล้วเขาเห็นไหมคะเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ค่ะไม่สนใจพิซซ่าไม่สนใจกระดาษเลยจนเขาบอกว่า
เธอตักพิซซ่าให้หน่อยไอเราก็ตักพิซซ่าให้เขาแต่เราก็ยังไม่เห็นกระดาษที่มันแนบมาสุดท้ายเราก็เห็นค่ะสุดท้ายเราก็เห็นแต่เราเห็นช้ามากแล้วเราก็โอเคแต่งงานด้วยแต่งงานนะที่รักแฟนไปเนี่ยเราก็คงใช้ชีวิตร่วมกันไปจนแก่เฒ่าคืออยากให้ใบเตยเป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าที่ผมรักเขาเนี่ยเพราะว่าเขาคนน่ารักไม่ว่าจะเป็นทั้งนิสัยหน้าตาน่ารักตลอดเวลาอยู่นะครับแล้วก็ความน่ารักต่างๆเหล่านี้ทำเรารักเขาตลอดไปครับผมน่ารักเวอร์อ่ะคือใบเตยเป็นคนที่ร่าเริงอารมณ์ดีนะครับแล้วเวลาผมอยู่กับเขาด้วยเนี่ยผมสามารถหัวเราะได้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าผมจะมีความเครียดน้อยคนนักนะครับที่เราอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเขาสามารถจะสร้างเสียงหัวเราะเราได้ตลอดเวลาครับ